สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีข่าวด่วนส่งตรงมาจากอิสราเอลที่เรียกได้ว่านะครับผมจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองกำลัง IDF ของอิสราเอลนั่นเป็นเพราะว่าในวันที่13เดือนธันวาคมหรือวันก่อนที่เราจะลงคลิปนี้1วันเนี่ยในที่สุดนะครับผมอิสราเอลก็ได้เริ่มปฏิบัติการตอกฟ้าลงกวาดล้างกลุ่มฮามาสแบบถาวรนั่นคือการเปิดปั๊มน้ำปล่อยน้ำท่วมใส่อุโมงค์ฮามาสนั่นเองนะครับ Wall Street Journal สำนักข่าวของทางสหรัฐอเมริกาได้ออกมายืนยันแล้วนะครับผมว่าในวันที่3ที่ผ่านมานี้เนี่ยกองกำลัง IDF ได้เริ่มทำการเปิดปั๊มน้ำที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่10วันก่อนนั่นก็คือวันที่3ธันวาคมเพื่อเตรียมตัวนะครับผมที่จะใช้ในการสูบน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปล่อยลงสู่อุโมงค์ฮามาสที่อยู่ภายใต้นะครับผมกาซาซิตี้หรือตัวเมืองกาซาซึ่งทาง Wall Street Journal เนี่ยนะครับผมเขาได้ให้ข้อมูลว่าณปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปิดปั๊มน้ำตัวเดียวนะครับผมเท่าที่ข้อมูลได้ทราบมานั่นก็คือปั๊มน้ำนะครับผมที่อยู่ในบริเวณของจัตุรัสกลางเมืองกาซาในพื้นที่โรงพยาบาลชีฟาเพื่อทำลายเครือข่ายอุโมงค์ฮามาสที่ใหญ่ที่สุดในกาซาซิตี้ซึ่งถ้าเกิดทุกคนสงสัยเนี่ยนะครับผมว่าอุโมงค์ฮามาสเนี่ยคืออะไรเราได้ทำคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นคลิปอธิบายอุโมงค์กาซาและการเตรียมการในการปล่อยน้ำของกองทัพอิสราเอลซึ่งตอนแรกเนี่ยนานาชาติต่างก็คิดว่าเป็นคำขู่จากทางอิสราเอลแต่ไม่ใช่แล้วนะครับผมปัจจุบันเนี่ยปั๊มน้ำตัวที่1จาก5ตัวได้เริ่มเปิดปล่อยน้ำลงไปแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ประสานงานกับกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวว่าการเริ่มเปิดปั๊มน้ำนี้เนี่ยนะครับทำไปเพื่อต้องการทดสอบนะครับผมประสิทธิภาพของการปฏิบัติการจากการปล่อยน้ำนะครับผมที่อยู่ในจำนวนจำกัดคือเรียกว่าไม่ได้เปิดเต็มสูบนะครับผมค่อยๆปล่อยลงไปสิ่งที่พวกเขาทำไปจากการทดสอบนี้เนี่ยนะครับผมเพื่อรู้ว่า1เลยในอัตราส่วนน้ำเท่านี้เนี่ยนะครับผมจะใช้เวลามากเท่าไหร่ในการปล่อยให้เต็มอุโมงค์ด้วยการใช้หลักคณิตศาสตร์คิดนะครับกับ2ดูว่าปฏิบัติการนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างที่พวกเขาหวังไว้หรือเปล่าว่าจะสามารถจมอุโมงค์ฮามาสได้จริงๆไหมนั่นเองและ3นะครับผมดูปฏิกิริยาตอบสนองจากกลุ่มฮามาสว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำขู่แล้วนะปฏิบัติการได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกลุ่มฮามาสจะทำยังไงซึ่งนั่นเนี่ยก็สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายมากๆเลยนะครับในเรื่องของตัวประกันกว่า100ชีวิตที่ยังคงถูกจับนะครับผมอยู่ใต้อุโมงค์นั้นและเมื่อได้มีการถามเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลไปเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีคอมเมนต์แต่อย่างใดเพียงแต่เขาบอกว่าทางกองทัพเนี่ยรู้ที่อยู่ของเฉลยเหล่านั้นแล้วกำลังจะเตรียมการเพื่อทำปฏิบัติการช่วยเหลือซึ่งก็มีโอกาสอย่างมากเลยนะครับผมที่กลุ่มฮามาสเนี่ยอาจจะทำการนะครับผมเอาตัวประกันมาเป็นเครื่องต่อรองซึ่งการที่อิสราเอลเริ่มปล่อยน้ำแบบนี้เนี่ยอาจจะกระทบความปลอดภัยของพวกเขาก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมนี่เนี่ยเป็นข่าวสดร้อนที่ส่งตรงมาจากอิสราเอลเลยว่าปฏิบัติการกวาดล้างปล่อยน้ำท่วมใส่อุโมงค์ฮามาสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถึงแม้ว่าจะเริ่มด้วยการทดสอบนะครับผมเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพเต็มๆในการปล่อยน้ำแต่ก็นับว่าเป็นอีกสเต็ปนึงนะครับผมเป็นอีกก้าวใหญ่ที่อิสราเอลเนี่ยแสดงให้โลกเห็นนะครับผมว่าพวกเขาพร้อมจะทำทุกวิถีทางในการกวาดล้างกลุ่มฮามาสออกไปจากฉนวนกาซาซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลักของพวกเขานั่นเองในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอฝากไว้เป็นข่าวสั้นๆแล้วกันถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะหามาเล่าให้ฟังกันนะครับในวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ